เอาวันนี้นะมาเป็นธรรมเทศนาวันคืนลงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่มีอะไรพระพุทธเจ้าเอาสิ่งที่มีมาเทศนาเอามาเปรียบเอามาเทียบเดินทางผ่านไปเห็นในช่างธรรมอุปสรรคก็เอาเรื่องช่างทำอุปสรรคอันนั้นแหละเอามาไปเป็นธรรมเทศนาทำดัดให้มันตรงเวลาวิ่งไปมันก็เที่ยงจิตของผู้ปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันต้องทำให้เที่ยงต้องทำให้ตรงในเมื่อตรงแล้วมันหักไปตรงอดีตไม่เสียซ้ายเสียขวาไม่ไปอดีตไม่ไปอนาคตไม่คดไปข้างหน้าไม่คดไปข้างหลังเห็นบัวข้ามน้ำก็เอาเรื่องวัวข้ามน้ำอันนั้นนะมาเป็นธรรมเทศนาเห็นอะไรทั้งหมดได้ยินอะไรทั้งหมดน้อมมาเป็นข้อปฏิบัติน้อมมาเป็นธรรมเป็นวินัยเพราะจิตของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมเป็นวินัยจิตของผู้เป็นธรรมเป็นวินัยเห็นอะไรน้อมเอาสิ่งที่เห็นนั่นได้ยินนั้นมาเป็นธรรมเป็นวินัยทั้งหมดจิตที่เป็นกิเลสเห็นอะไรได้ยินอะไรอารมณ์เกิดขึ้นได้สัมผัสอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจนั้นล้วนแล้วแต่เป็นกิเลสทั้งนั้นจิตที่เป็นธรรมอารมณ์ที่เกิดขึ้นใจสัมผัสอารมณ์ที่เกิดขึ้นล้วนแต่เป็นธรรมไม่ยึดไม่ติดทำไมจึงไม่ยึดไม่ติดก็เพราะอารมณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นและใจสัมผัสอารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นล้วนแล้วแต่เป็นของเกิดดับทั้งนั้นจะไปติดไปข้องแล้วจะไปยึดถือตรงไหนเพราะเขาเกิดมาแล้วก็ดับไปเป็นกิเลสกิเลสไปเป็นอย่างนั้นเกิดขึ้นมาเราเป็นตัวเป็นตนเกิดขึ้นนะเป็นตัวเป็นตนเกิดขึ้นนะเป็นเราเกิดขึ้นมาเป็นเขาเกิดขึ้นมาเป็นของเราเกิดขึ้นมาเป็นของเขาเกิดขึ้นมาถูกใจเกิดขึ้นมาไม่ถูกใจเกิดขึ้นมาน่ารักเกิดขึ้นมาน่าชังเรื่องของกิเลสเกิดขึ้นแล้วมันเป็นเราไปหมดเป็นของของเราไปหมดเรื่องของธรรมเกิดขึ้นเป็นของเกิดมาเพื่อดับทั้งหมดเกิดมาเพื่อดับทั้งนั้นเกิดมันเอาของเกิดมาเพื่อดับเกิดมาแล้วดับไปอันนี้ละเอามาสานต่อเอามาสานต่อเอามาปรุงเอามาแต่งเอามาสารพัดขึ้นมากลายเป็นกองฟืนกองไฟขึ้นมาเผาจิตใจของสัตว์โลกได้ทั้งโลกพอจิตใจของสัตว์โลกหมดทั้งโลกในจิตใจนั้นก็มีกิเลสอยู่ในนั้นใจสัมผัสอะไรใจสัมผัสอะไรใจสัมผัสอะไรกิเลสมันจัดการให้เรียบร้อยแปลสภาพเอามาเป็นกองฟืนกับกองไฟเผาให้ร้อนรนกระวนกระวายยินดีและยินร้ายสิ่งที่สัมผัสนั้นๆจะสัมผัสทางหูจมูกตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสส่วนใดๆก็ช่างมันเอามาแปรสภาพเป็นของฟืนของไฟได้ทั้งนั้นกวาราคคินาโทสัคคินาโมหคินาอาศัยตาเห็นรูป
นี่อันนี้เป็นเหตุหูได้ยินเสียงเป็นเหตุทั้งนั้นตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินตาบอดหูหนวกแต่ก็สัมผัสทางใจสัมผัสทางจมูกสัมผัสทางลิ้นสัมผัสทางกายตาไม่เห็นหูไม่ยินกิเลสมันก็ไม่ยกเว้นให้จมูกสัมผัสกลิ่นได้มันก็เอาจมูกสัมผัสกลิ่นอันนั้นอะเอามาแปรรูปแปรธาตุรสก็เหมือนกันสัมผัสทางกายก็เหมือนกันสัมผัสทางใจก็เหมือนกันไม่เห็นหน้าไม่ยินเสียงมันก็เอาสิ่งที่สัมผัสทางใจอันนั้นอะมาแปรสภาพมาแปรสภาพให้เป็นราคะกินาโทสักกินาขึ้นว่าได้หัวสร้างความสามารถของกิเลสนี่ไม่มีอะไรอีกแล้วที่จะมีความสามารถเท่าเขามีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นมีความสามารถเหนือกิเลสพระสาวกของพระพุทธเจ้าก็เช่นกันมีความสามารถเหนือกิเลสก็คือมีความสามารถเหนือจิตเหนือใจของเจ้าของนั่นเอง คำว่าเหนือกิเลสไม่ใช่ว่าจะลอยขึ้นไปอยู่เหนือกิเลสอยู่เหนือจิตเหนือใจของเรามีสติรอบรู้จิตใจของเรามีสติเหนือจิตเหนือใจของเราที่มีการเคลื่อนไหวในตาเห็นรูปหูสัมผัสเสียงเสียงจมูกสัมผัสกลิ่นใจสัมผัสอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตในใจอยู่เหนืออยู่ตลอดเวลามันจะเป็นอย่างไรมันจะเป็นอย่างไรมันจะเป็นอย่างไรอันนั้นเป็นธรรมชาติของที่เขาธรรมชาติที่เขาเป็นธรรมชาติที่เขาเป็นเขาเป็นอย่างไรเขาเป็นอย่างนั้นเสียงเขาเกิดขึ้นมาแล้วเขาก็ดับไปเสียงหนารักเสียงหน้าช่างเสียงชอบใจเสียงไม่ชอบใจเสียงจะหนักมากเสียงจะเบามากเสียงจะแรงมากเสียงที่จะแรงน้อยเสียงที่จะเบาขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเสียงอันนั้นเกิดขึ้นมาแล้วดับไปทั้งนั้นไม่มีเสียงอันไหนเกิดขึ้นมาเป็นเสียงแล้วไม่ดับไม่มีไม่สิมีเสียงอันไหนเกิดขึ้นมาเป็นเสียงแล้วเสียงนั้นรู้ว่าเจ้าของเป็นเสียงรู้ว่าเสียงเกิดขึ้นรู้เสียงเกิดไปเสียงรู้เสียงดับไปเสียงนั้นไม่รู้เรื่องจึงว่าเสียงเป็นไม่เป็นอนัตตาเสียงไม่มีตัวไม่มีตนอะไรกลิ่นก็เหมือนกันกลิ่นจะเป็นกลิ่นกลิ่นอะไรก็ช่างกลิ่นนั่นจะกลิ่นหอมพร้อมสักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างกลิ่นนั่นไม่รู้ว่าเจ้าของเป็นกลิ่นกลิ่นเกิดขึ้นกลิ่นก็ไม่รู้กลิ่นดับไปกลิ่นก็ไม่รู้แต่กิเลสมันเอาสิ่งที่ไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอันนั้นน่ะมาปั้นเป็นของฟืนของไฟขึ้นมาอารมณ์ที่สัมผัสในใจอารมณ์ที่สัมผัสในใจอารมณ์เกิดขึ้นในใจอารมณ์นั้นไม่รู้จะอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ที่ชอบอารมณ์ที่เกลียดชอบอะไรเกลียดอารมณ์ที่เกลียดไม่ชอบอารมณ์นั้นไม่รู้อารมณ์เกิดขึ้นไปอารมณ์ก็ไม่รู้อารมณ์ดับไปก็ไม่รู้แต่กิเลสมันเก็บเอาไว้หมดเก็บเอาไว้เพื่อแปรสภาพเป็นกองฟืนกองไฟกองราคะกินากองโทสักกินาขึ้นมาเผาจิตใจของสัตว์โลกไม่เลือกมดแมงแตงแมงโดนตัวน้อยเหมือนยกเว้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ตื่นตัวอยู่เสมอตื่นตัวร้ายก็ตื่นตัวดูตัวกิเลสตื่นตัวดูกิเลสตื่นตัวดูกิเลสนี่กิเลสมันดูอยู่ที่ไหนกิเลสมันอยู่ในจิตในใจของเรานี่อย่าไปหาดูข้างนอกดูข้างนอกมันไม่มีหรอกกิเลสนักเข้าก็กลายเป็นอรหันต์ดิบกิเลสไม่มีไอ้ตัวที่ไม่มีตัวนั้นคือตัวกิเลสมันไม่รู้มันไม่ดูตัวที่ว่าไม่มีตัวนั้นถือถูกคือตัวกิเลสมันไม่ดูมันก็ไม่เห็นมันไม่ดูจะเห็นได้ยังไงไปดูแต่ข้างนอกดูข้างนอกกิเลสไม่มีดอกกิเลสไม่มีดอกเนี่ยจะมียังไงก็ไปดูขึ้นฟ้าขึ้นหมอกมันจะเห็นเนี่ยอะไรมันก็มีแต่ฟ้าแต่หมอกเท่านั้นดูเข้ามันจินในจิตในใจในสารพัดมันเกิดมันดับสารพัดมันเกิดมันดับสารพัดมันเกิดมันดับขณะเดียวมันไม่รู้ว่ามันเกิดดับกี่ครั้งกี่หนกี่อย่าง
มันจะเกิดมาครั้งมันจะเกิดมากอย่างสักแค่ไหนเพียงไรก็ช่างอันนั้นก็คือของเกิดมาเพื่อดับสเปธรรมะอนัตตาสังขารทั้งหลายสเปธรรมทั้งหลายที่เกิดมาที่มีขึ้นไปมาแล้วหาอะไรเป็นตัวเป็นตนไม่ได้สเปสังขารอนัตตาสังขารทั้งหลายสังขารทั้งหลายก็ทุกอย่างเกิดมาแล้วดับไปทั้งนั้นหาอะไรเป็นตัวเป็นตนไม่ได้อันนี้เป็นความจริงความจริงที่พระพุทธเจ้าเห็นความจริงรู้ความจริงในจิตในใจแล้วเอาความจริงที่ทรงรู้ทรงเห็นอันนั้นมาตรัสไม่ใช่ไม่รู้ไม่เห็นอะไรแล้วก็พูดออกมาเป็นคำพูดเป็นคำสวดคำสาธยายไม่เป็นอย่างนั้นจึงว่าคำสวดคำสาธยายทั้งหมดอันนั้นมีความจริงอยู่ในตัวของเขาทั้งนั้นความจริงในตัวของเขามีอยู่ที่ไหนอยู่ภายในจิตในใจของเรานี่จึงผู้ปฏิบัติธรรมก็คือดูจิตดูใจของเราอยู่ตลอดเวลาเพราะจิตใจของเรานี่เขามีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเรื่องของธรรมทั้งนั้นเรื่องของธรรมเขามีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาอนิจจังเขาแสดงเป็นอนิจจังอยู่ตลอดเวลาทุกข์เขาแสดงเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาอนัตตาเขาแสดงเป็นอนัตตาอยู่ตลอดเวลาตายรักเขาแสดงความจริงของเขาอยู่ตลอดเวลาสัจธรรมความจริงของเขาเป็นอย่างไรเขาแสดงความจริงอยู่ตลอดเวลาจึงพัฒศึกษาธรรมศึกษาดูในจิตในใจของเรานี่อย่าไปหาศึกษาข้างนอกกันมากนะศึกษาข้างนอกมันชอบใจว่าดีมันศึกษาทางนอกมันชอบที่ที่เนี่ยเป็นไปในทางที่ว่าไม่ดีมีแต่ติมีแต่ชมมีแต่ติแต่ชมไอ้ผู้ที่ติที่ชมตัวนั้นมันเป็นสิ่งที่น่าตำหนิอย่างยิ่งไม่ใครจะพากันสนใจไอ้สิ่งตัวที่มันไปหาติตัวที่มันไปหาชมตัวนั้นน่ะเป็นตัวที่ในที่น่าตำหนิเป็นตัวที่พระพุทธเจ้าสอนให้กำจัดตัวนี้เสียแล้วสิ่งที่น่าติน่าชมไม่มีในโลกมันจะมีได้ยังไงอันนั้นเป็นของเกิดมาเพื่อดับทั้งนั้นในเมื่อตัวติตัวชมไม่มีแล้วอันนั้นจะเป็นของดีของไม่ดีได้ยังไงเป็นธรรมชาติไปนั่งดูก็ดูจิตของเราตื่นตัวดูอยู่อย่าไปหลับทั้งตาหลับทั้งใจหลับทั้งตาตาหลับมันไม่เห็นดอกอะไรมาทำไมอะไรผ่านมาอะไรผ่านไปอะไรผ่านมามันมองไม่เห็นหน้าตาหลับมันจะเห็นอะไรใจของเราก็เหมือนกันถ้ามันหลับอะไรมันก็ผ่านมาอะไรมันผ่านไปอะไรมันผ่านปามาอะไรมันผ่านไปก็มองไม่เห็นถ้ามองไม่เห็นเราจะไปรู้อะไรการปฏิบัติธรรมก็คือการศึกษาธรรมนั่นเองในเมื่อไม่รู้ไม่เห็นอะไรผลของการศึกษามันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรการเวลาผ่านไปวันคืนล่วงไปอย่างที่ว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรผลงานของเราในการที่วันคืนผ่านไปไม่มีผลงานอะไรขึ้นมาวันคืนล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่เราทำอะไรอยู่แล้วผลของการกระทำนั่นผลปรากฏขึ้นมาเป็นอย่างไรผลปรากฏขึ้นมาเป็นอย่างไรการของเราการกระทำของเราแต่ละวันนั่นผลปรากฏขึ้นมาเป็นอย่างไรเราทำอะไรอยู่ผลของการกระทำนั่นปรากฏผลเป็นอย่างไรก็ต้องมีการเปรียบการเทียบการตรวจตราอยู่เสมอถ้าหากว่านั่งภาวนาตาก็หลับใจก็หลับเรียกว่าสงบดีตื่นขึ้นมาไม่รู้เรื่องอะไรรู้สึกตัวขึ้นมาไม่รู้เรื่องอะไรเลิกจากการสมาธิแล้วก็เหมือนกับนอนหลับตื่นมามันก็เท่านั้นแล้วผลของการปฏิบัติธรรมมันจะได้เรื่องได้ราวอะไรมันก็เหมือนกับคนนอนหลับตื่นเท่านั้นต้องให้มีเหตุมีผลได้เรื่องได้ราวผลของการปฏิบัติธรรมจึงก้าวหน้าถ้าหากว่าหลับทั้งกายหลับทั้งใจใจก็หลับกายไอ้ตาก็หลับผลของการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับคนนอนตื่นมาเท่านั้นเดินไปไหนดูขาของเจ้าของเดินนั่งก็ดูใครดูสิอะไรไอ้ทิศส่วนที่มันนั่งนั้นนอนก็ดูส่วนที่มันนอนยืนก็ดูส่วนที่มันยืนอะไรที่มันนั่งอะไรที่มันนอนอะไรที่มันเดินอะไรที่มันยืนอันนั้นเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไร
เรียกว่าคนทีนี้คำว่าคนตรงไหนมันเป็นคนตาหรือเป็นคนหูหรือเป็นคนจมูกหรือเป็นคนลิ้นหรือเป็นคนกายหรือเป็นคนใจหรือเป็นคนกระทั่งเข้าไปผมหรือเป็นคนขนหรือเป็นคนเล็บหรือเป็นคนฟันเล็บหรือเป็นคนฟันหรือเป็นคนกระดูกหรือเป็นคนตับไตไส้ปอดหรือเป็นคนเป็นไส้ในน้ำดีน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมูดน้ำขูดหรือเป็นคนก็ถามมันเข้าไปก็ศึกษาแล้วจะไปหาศึกษาที่ไหนธรรมะศึกษาก็ศึกษาธรรมที่เรามีอยู่นี่ที่เรามีอยู่เป็นธรรมทั้งนั้นเป็นธรรมทั้งก้อนแต่หากว่าไม่ศึกษาธรรมที่เรามีอยู่แล้วจะหลงธรรมที่เราไม่อยู่แล้วธรรมมีอยู่ในโลกธาตุหลงหมดถลงแล้วกลายเป็นกิเลสตัณหาขึ้นมาเพราะตัวหลงคือตัวกิเลสถ้าหากว่ารู้แล้วไอ้คำว่ากิเลสไม่มีไอ้คำว่ามันในเมื่อรู้แล้วหลงไม่มีในเมื่อหลงไม่มีตัวกิเลสก็ไม่มีเราหลงอะไรอย่างนี้เราก็หลงสิ่งที่มีเรามีอยู่ทั้งนั้นหลงว่าเป็นเราหาอะไรเป็นเราหาอะไรเป็นเราหาอะไรว่าเป็นตัวเป็นตนของเรานี่หาให้มันเห็นร่างกายทั้งหมดนี่เห็นชัดลงไปตามความจริงว่าไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนของเราแล้วมันจะเอาอะไรเป็นตัวเป็นตนของเราจิตเป็นเราจิตเป็นเราจิตเป็นเราดูจิตเข้าไปดูจิตเข้าไปจิตเข้าไปจิตเขาก็ไม่เคยประกาศว่าเขาเป็นเราจิตเขาไม่เคยประกาศว่าเขาเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์อะไรแม้แต่เป็นจิตเขาก็ไม่ยังก็ยังไม่รู้ศึกษาเข้าไปมันหักรู้มีทางออกของมันอยู่นั่นล่ะทำไมศึกษาแล้วไม่เห็นทางออกในเมื่อไม่เห็นทางออกมันก็ถูกขังอยู่ในนี่อ่ะถูกขังคำว่าเราคำว่าเขาถูกขังเหมือนกับคำว่าหมูถูกขังไม่มีทางออกหมูถูกขังเป็นยังไงอ่ะถึงเวลาเขาก็ไปเชื่อถึงเวลาเขาไปเชื่อนะเชื่อยังไงพระถูกขังเนรถูกขังนักปฏิบัติธรรมถูกขังนะถึงเวลาเขาก็มาเชื่อถึงเวลาเขามาเชื่อนะเอาแล้วมาเชื่อเอากิเลสมาเชื่อให้เจ็บให้ปวดเชื่อให้เจ็บให้ปวดเชื่อให้รักเชื่อให้ชังเชื่อให้ร้อนเป็นก้อยร้อนเป็นฟืนเป็นไฟนั่นถ้าหากว่าอยู่อย่างหมูพอใจอยู่อย่างหมูแล้วมันจะถูกกิเลสมันเชื่อมันลากคอไปเชื่อตายแล้วมันแล้วมันก็ยังชั่วนะนี่มันไม่ลากคอไปเชื่อนะเรียกว่ามันเชื่อยังทรมานเชื่อทีละนิดทีละหน่อยเชื่อทีนิดทีละหน่อยไม่ได้ยกเว้นไม่ยกเว้นอันนี้เป็นภากาสาวาพัดไม่ได้ยกเว้นนะกิเลสมันมีสีสันวันนั้นไหนดอกธรรมก็เหมือนกันไม่มีสีไหนดอกธรรมเป็นธรรมทั้งนั้นจะสีดำสีแดงสีขาวสีเหลืองอะไรก็ช่างจิตเป็นธรรมได้ทั้งนั้นจึงว่าผู้ปฏิบัติธรรมนี้ปฏิบัติธรรมได้ทั้งนั้นไม่ต้องเอานุ่งผ้าสีนั้นมานุ่งผ้าสีนั้นมาห่มสีไหนๆก็ช่างเถอะให้ถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยเป็นอันมาใช้ได้ทั้งนั้นนุ่งห่มเพื่อมุ่งเพื่อปกปิดร่างกายกันหนาวกันร้อนปกปิดกันหนาวไอ้ยุงกันลิ้นปกปิดอวัยวะที่เรียกว่าควรแก่การปิดเนี่ยไม่ได้มุ่งห่มเพื่อให้เป็นพระมุ่งห่มให้เป็นเนนมุ่งห่มให้เป็นฆราวาสไม่มีสรุปแล้วเครื่องนุ่งห่มสักแล้วว่าเครื่องนุ่งห่มเท่านั้นไม่ใช่นุ่งห่มแล้วกลายเป็นพระขึ้นมาข้อปฏิบัติเท่านั้นเอามาไว้มันเป็นเครื่องนุ่งห่มข้อปฏิบัติเท่านั้นเอามาศึกษามาปฏิบัติแล้วจึงจะกลายเป็นพระขึ้นมาอะไรข้อปฏิบัติเท่านั้นแล้วไม่มีอันอื่นที่จะทำจิตทำใจของผู้ปฏิบัติไม่ว่าชาวบ้านไม่ใช่ว่าชาววัดเครื่องประดับจะรู้หลาแค่ไหนเพียงไรก็ช่างอันนั้นไม่มีส่วนช่วยผ้าผ่อนทนสบายจะมีค่าราคามากตานีดละเอียดแค่ไหนเพียงไรก็ช่างอันนั้นก็ไม่มีส่วนช่วย
จะผ้าผ้ามันจะดีเอาผ้าไหมมาหนุ่งเอาผ้าไหมมาห่มเอาผ้าไหมมาครองเดินไปทางไหนแดดส่องเราเป็นเงาวับวับวับน่ะมันก็ไม่มีส่วนช่วยถ้าว่าช่วยกิเลสให้มันฟูอันนั้นมีส่วนอยู่จะช่วยให้กิเลสมันลดน้อยเบาบางมีทางดอกกิเลสมันยิ้มนานๆๆๆๆได้แล้วอาหารได้แล้วกำลังมาเสริมมันว่าอาหารการกินก็เหมือนกันนี่กินดีกินปราณีตกี่ขนาดไหนเพียงไรก็ช่างมันทำให้ไม่ทำให้กิเลสมันลดน้อยเบาบางมีแต่จะเสริมกิเลสเท่านั้นกิเลสมันเห็นอย่างนั้นมันยิ้มทันทีนั่นมาแล้วมาเสริมกำลังให้ข้าพเจ้ามาแล้วมาเสริมกำลังให้ข้าพเจ้านั่นที่อยู่ที่อาศัยที่พักที่หลับที่นอนก็เช่นเดียวกันไม่มีอะไรช่วยหรอกมีแต่ข้อปฏิบัติของเราเท่านั้นจะช่วยเราให้อยู่รอดปลอดภัยอยู่รอดปลอดภัยพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงพระอรหันตสาวกเป็นผู้ที่ปลอดภัยด้วยกับประการทั้งปวงภัยคือราคะภัยไม่มีภัยคือโทสะภัยไม่มีภัยคือโทเอ็นเดโมหะไฟมีโทไอโมหะภัยไม่มีจึงเรียกว่าเป็นผู้ที่ปลอดภัยเพราะอะไรเพราะข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าขอถึงความปลอดภัยพระพุทธเจ้ามาปลอดมาถ่ายทอดให้เราได้ยินได้ฟังทั้งหมดได้รู้ได้เห็นทั้งหมดให้เอาไอ้ที่พระพุทธเจ้าถ่ายทอดมาเป็นพระธรรมเทศนานั่นเป็นแบบฉบับเป็นเส้นทางเป็นแบบฉบับเราเดินทางนี้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 เราจะไม่ไปทางไหนเดินทางนี้เดินเข้าไปทางไหนไปไหนเดินเข้ามาหากายของเรานี้เดินเข้ามาหาจิตของเรานี้เดินเข้ามาหากายของเรานี้เดินเข้ามาหาจิตนั้นอันของเรานี้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเทศนาที่ไหนก็ช่างประกาศอริยสัจก็ประกาศเขาหากายและใจประกาศอริยสัจที่ไหนประกาศอริยสัจที่ไหนนี่มีแต่กายและจิตเท่านั้นมีกายจิตเท่านี้พระพุทธเจ้าเห็นเท่านี้ทางอื่นไม่มีในเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้เราก็ใส่ใจอยู่เฉพาะตรงนี้ทางที่พระพุทธเจ้าเดินพระพุทธเจ้าเดินไปทางนี้พระพุทธเจ้าเดินไปทางนี้พระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าเดินไปทางนี้เราอุทิศเพื่อพระพุทธเจ้าอุทิศเพื่อสาวกของพระพุทธเจ้าธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรเราจะต้องจริงจังมุ่งมั่นจุดนี้นี่จุดไหนจุดกายนี่จุดจิตอันนี้จุดกายนี่จุดจิตอันนี้จุดกายนี่จุดจิตอันนี้เดินกันยาอะไรเดินอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่นอนอยู่กายอันนี้อยู่ตลอดเวลาจิตอันเดียวอันนี้อยู่ตลอดเวลากลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนกลางวันล่วงไปกลางคืนผ่านไปกลางคืนเมื่อผ่านไปกลางวันผ่านไปนี่เราก็จะรู้ขึ้นมาทีเดียวนี่เป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งแต่ละวันแต่ละวันเพราะผลของแต่ละวันที่ผ่านไปผ่านไปนี่ประโยชน์อันเกิดจากการปฏิบัติเนี่ยมันเห็นมันเป็นขึ้นมันลู่ขึ้นคำว่าความภาคความเพียรนี่เบรกไว้ก็ไม่อยู่ไม่ยอมให้เสียไปแม้แต่เวลาเล็กน้อยก็ไม่อยากให้เสียไปดีคือเพียรทั้งอิริยาบถ4เป็นไปได้จริงๆก็มันเห็นคุณค่าของการเวลาเห็นความสำคัญของการเวลามันสนุกแต่ทุกอยู่คุณทุกขณะจะปล่อยให้การเวลาเสียไปโดยไม่
จริงจังอยู่ในการศึกษาค้นคว้าไม่มีเข้ามาศึกษาค้นคว้านี่บางทีไปจะศึกษาตรงนั้นศึกษาตรงนี้ค้นคว้าตรงนั้นค้นคว้าตรงนี้หลงทั้งนั้นล่ะยิ่งศึกษายิ่งหลงยิ่งศึกษายิ่งไม่มีทางไปนะเข้าตายแล้วศูนย์มันก็ไม่มีแท้มันไม่เห็นทางไปจริงๆนี่ศูนย์มันจะมีอะไรมรรคผลพระนิพพานมันก็ไม่มีนะมองก็หาจิตมองก็หาจิตมองก็หาจิตศูนย์ไม่ศูนย์ไม่เป็นนรกมีจริงสวรรค์มีจริงพระนิพพานมีจริงอยู่ในมือรู้จิตเห็นจิตของเราแล้วไม่ต้องมีใครบอกมันก็เข้าใจเดี๋ยวจะไปถามอย่างนั้นไปถามท่านผู้นู้นไปถามใครต่อมีใครล่ะไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ไหนพาคนไปดูนรกพาคนไปดูสวรรค์ได้พระพุทธเจ้าท่านพาไปได้อยู่แต่เราล่ะมันไปไม่ได้แต่ข้อปฏิบัติที่จะทำให้รู้สวรรค์ข้อปฏิบัติที่จะทำให้รู้นรกข้อปฏิบัติที่จะทำให้รู้ให้เห็นสวรรค์นรกพระนิพพานน่ะพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้แล้วใครต้องการรู้ก็เดินทางนี้ใครก็ต้องการรู้ก็ปฏิบัติอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วจะรู้ขึ้นมาเองว่าสวรรค์มีจริงว่านรกมีจริงแม้แต่พระนิพพานก็มีจริงมันรู้ขึ้นมาจิตหมดจากกิเลสจิตพ้นจากกิเลสอันนั้นเป็นพระนิพพานจิตหมดจากกิเลสอันนั้นวิมุตติธรรมไม่ต้องมีใครบอกพระนิพพานมีจริงวิมุตติธรรมมีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงรู้จริงเห็นจริงด้วยตนเองอาศัยข้อปฏิบัติไม่ใช่รู้จริงเห็นจริงขึ้นได้เพราะศึกษาค้นคว้าอย่างที่เราเลือกส่วนมากพาการศึกษากันจบพระไตรปิฎกจบอะไรจบไปหมดแต่ความรู้คำลังเลสงสัยเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องพระนิพพานยังมีอยู่เชื่อก็เชื่อตามเหตุตามผลเชื่อก็เชื่อตามคาดคะเนของเจ้าของจะเชื่ออย่างรู้จริงเห็นจริงเป็นไปไม่ได้ถ้าหากว่าหลักหลวมจากข้อปฏิบัติในการที่จะส่องเข้ามาหากายและจิตอันนี้เป็นทางเดินอันหนทางอันเอกทีเดียวเอกายโนมัคโคเห็นทนหนทางอันเอกคืออะไรคือกายอันนี้จิตอันนี้กายนี้จิตอันนี้สายนี้จิตอันนี้นี่ทางเส้นเดียวเท่านี้ทางอื่นไม่มีเราปรารถนาอะไรปรารถนาถึงมรรคผลพระนิพพานโดยกันทั้งนั้นหนทางที่จะไปมรรคผลพระนิพพานไปทางไหนมีหนทางเส้นเดียวเส้นนี้นี่ถ้าทางอื่นไม่มีในเมื่อเส้นทางเส้นอื่นไม่มีเราก็ปฏิเสธไปเลยไม่ไปสนใจสนใจที่พระพุทธเจ้าว่าทางเส้นนี้ทางเส้นนี้ถ้ามีเส้นเดียวเท่านี้จอมันอยู่ที่นี้จอมันอยู่ที่นี้จอมันอยู่ที่นี้มันไม่รู้ไม่เห็นเป็นไปไม่ได้ก็ของมันของสิ่งนี้มีอยู่ของสิ่งนี้มีอยู่ใจของเราที่จะรู้จะเห็นก็มีอยู่เหมือนกับตาของเราที่สว่างอย่างนี้นะมองอะไรที่ไม่เห็นไม่มีเดี๋ยวนี้เราไม่เคยมองกันนะไม่เคยมองกายของเราไม่เคยมองจิตของเราไม่เคยมองกายของเราไม่เคยจะมองจิตของเรามองแต่กิเลสตัณหามันจูงไปมันชี้ให้มองสิ่งที่พระพุทธเจ้าชี้ให้เดินชี้ให้ศึกษาชี้ให้ประพฤติปฏิบัติชี้ให้ศึกษาให้พิจารณาให้ศึกษาประพฤติปฏิบัติกันไม่ใครจะสนใจพอนึกจะสนใจขึ้นมาล่ะชั่วขณะเดียวกิเลสมันดึงไปแล้วน้องไอ้น้องขามานเนี่ยคิดว่าจะสนใจคิดว่าจะศึกษาปฏิบัติล่ะกิเลสมันดึงออกไปดึงไปแล้วดึงไปไหนดึงไปจะต้องไปศึกษาซะก่อนต้องไปเรียนอันนั้นอันนี้ซะก่อนนี่ไปเรียนปฏิบัติไปเรียนปริยัติซะก่อนหรือไปเรียนอภิธรรมซะก่อนน่ะมันจุ้งไปหรอกต
ริยัติก็คืออะไรเกสาไม่ใช่ปริยัติเหรอโลมานาคาทันตาไม่ใช่ปริยัติเหรอดินน้ำลมไฟไม่ใช่ปริยัติเหรอความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไม่ใช่ปริยัติเหรอพุทโธธัมโมสังโฆไม่ใช่ปริยัติเหรอปริยัติทั้งนั้นนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันนี้ก็เป็นปริยัติทั้งนั้นไม่มีใครเรียนไม่มีใครไม่เรียนปริยัติไม่มีเรียนปริยัติเรียนตรงไหนอันไหนที่จะเอามาเป็นข้อปฏิบัติศึกษาลงไปผลของการศึกษาออกมาอย่างไรกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในเรามันเบาบางลงไปไหมมันลดน้อยลงไปไหมถ้าหากเบาบางลดน้อยอันนั้นล่ะเป็นในปริยัติที่เราควรอย่างยิ่งที่จะเอามาศึกษาและปฏิบัติยินดีในรูปยินดีในเสียงยินดีในกลิ่นยินดีในรสยินดีในกองดินกองน้ำกองลมกองไฟยินดีในของเกิดของตายอะไรที่จะทำลายความยินดีอันนั้นอะไรที่จะทำลายความยินดีในจิตของเราอันนี้หรือจิตดวงนี้หรือจิตอันนี้หรือกิเลสตรงอันนี้เอามาศึกษาเอามาวิจัยเข้าเอามาแยกแยะเข้าอันนั้นเป็นการวิจัยวิจารณ์ออกไปไม่ต้องไปหาที่ไหนดอกธรรมวินัยแก้กิเลสไม่ต้องไปหาไอ้กิเลสมันพยายามที่จะจูงออกไปหานะจูงให้หันหลังใส่ธรรมวินัยที่จะเป็นอันตรายแก่มันไม่มีอันตรายที่อะไรไม่มีอะไรที่จะเป็นอันตรายของกิเลสดอกก็มีแต่กรรมฐานนี้กรรมฐานทั้ง5กรรมฐานอาการ32นี่อันนี้เป็นอันตรายกิเลสมันพยายามที่จะจูงออกไปจูงออกไปจูงออกไปนึกถึงคำสอนพุทธเจ้าสอนให้ลึกเกสาเกโลเกสาโลมานาคาทันตาไตโจขณะเดียวบางทีไม่ทันจะถึงครบ5ซ้ำมันไปทางใหม่แล้วชั่วขณะแป๊บเดียวมันไปเนี่ยน่าจะไปแจ่มแจ้งชัดตามความเป็นจริงได้อย่างไรเหมือนลูกศรนี่ต้องดัดให้มันตรงถ้ามันไม่ตรงมันเซซ้ายเซขวามันไม่ตายไปตามเป้าหมายช่างตีเหล็กก็เหมือนกันเป้ง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 เนี่ยแล้วเขาก็ไปเผาไฟอีกเป้งเป้งเป้งแล้วก็ไปเผาไฟอีกเป้งเป้งเอาไปเผาไฟอีกนะจิตของเราก็เหมือนกันต้องอย่าให้มันต้องให้มันร้อนอยู่เสมอต้องให้มันร้อนอยู่เสมอเพราะว่าร้อนร้อนด้วยข้อปฏิบัติร่อนในความภาคความเพียรร่อนในราคะกินาโทสักกินาโมหกินมัมกินาล่ะมันมีแต่ที่จะทำให้เหล็กเป็นสนิมร่อนอยู่เสมอร่อนอยู่เสมอตีอยู่เสมอตีอยู่เสมอตีอยู่เสมอร่อนอยู่เสมออย่างนั้นสนิมมันจะมีตกข้างอยู่ในเหล็กได้ยังไงอย่าให้มันเย็นเผาอยู่เสมอเผาอยู่เสมอเผาอยู่เสมอเพียนเพ่งอยู่เสมอเพียนเพ่งอยู่เสมออย่างนั้นขณะเพียนเพ่งอยู่นั่นล่ะสติปัญญามันหักจ่ออยู่จ่ออยู่จ่ออยู่มันหักไม่รู้ไม่เห็นเป็นไปไม่ได้ตาของเรามีไม่ได้บอดนี่ใจบอดไม่มีดอกใจไม่มีใครใจบอดสักคนดอกสัตว์มันก็ยังใจมันก็ยังรู้สัตว์นี่อันอื่นๆนะสัตว์มนุษย์หน่อยๆใจไม่จะบอดเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวนี้เราไม่สนใจกันนั่นเนี่ยไม่สนใจสิ่งที่เรามีอยู่ไม่สนใจสิ่งที่เรามีอยู่ดูแต่สิ่งที่กิเลสมันจูงไปให้เกิดความเพลิดเพลินรื่นเริงแล้วมันก็ฝังระเบิดไว้ในจุดที่เราเพลิดเพลินรื่นเริงนั่นบางทีมันก็ระเบิดเร็วบางทีก็ใช้เวลาระเบิดก็ไว้กำหนดเวลาน
ั่งอยู่ก็ตั้งใจจ่อเข้าไปในจิตของเรานี่มันมีอะไร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 สิ่งที่มันมีอยู่นั้นเป็นมันมีตัวมันเป็นตัวเป็นตนไหมหาตัวหาตนสิ่งที่มันมีอยู่เข้าไปอีกจะมีเรื่องดีเรื่องไม่ดีเรื่องคนนั่นเรื่องคนนั่นเรื่องอะไรต่อมีอะไรอย่างนี้หาตัวหาตนในสิ่งที่ว่ามีนั้นมันมีตัวมีตนไหมกิเลสมันปั้นเงาปั้นน้ำให้เป็นตัวปั้นเงาให้คนหลงว่าเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเงาคือในจิตของเราอันนั้นจริงๆแล้วมันไม่มีตัวไม่มีตนอะไรมันทำให้เป็นไฟขึ้นมาจากที่ไม่มีอะไรอันนั้นปั้นเป็นกองฟืนขึ้นมาก็กองฟืนกองไฟขึ้นมาได้ของเป็นศัตรูให้ดูปานแก้วดูปานแก้วดูให้มันถึงที่สุดมันของที่เป็นศัตรูไม่มีที่ไหนหรอกมันเกิดในจิตของเรามันเกิดในจิตของเรามันเกิดในจิตของเราอันนี้เป็นศัตรูทั้งนั้นดูเข้าไปแล้วไอ้ความเป็นศัตรูไม่มีจะมีอะไรก็มันไม่มีอะไรนี่ใจไม่สงบก็ไม่สนใจดูเสียใจไม่สบายก็ไม่สนใจดูเสียใจฟุ้งซ่านก็ไม่สนใจดูเสียว่ามันฟุ้งซ่านมันจะร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเผามันก็หัวใจจิตใจจะละลายลงไปก็จะดูมันนี่กิเลสทั้งหลายเป็นของเกิดเป็นของดับทั้งนั้นกิเลสทั้งหลายเป็นของที่ไม่ดับไม่มีจิตเป็นจิตเป็นกิเลสเป็นกิเลสเวลามันกิเลสมันเกิดขึ้นมาแล้วไอ้คำว่าจิตนี่จิตก็ยังมีอยู่อย่างนั้นทำไมจึงมีอยู่อย่างนั้นเราก็ยังรู้กันว่ากิเลสมันเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเราก็ยังรู้ว่ากิเลสมันเกิดขึ้นจึงว่าจิตเป็นจิตกิเลสเป็นกิเลสไม่ใช่ว่าจิตก็กิเลสเป็นอันเดียวกันกิเลสมันเกิดขึ้นเพราะอะไรกิเลสมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดขึ้นเพราะอะไรเราไปใส่ใจกับสิ่งที่กิเลสมันเอาสิ่งที่กิเลสมันเอาหน้ามาปั่นเป็นตัวเป็นตนเอาของที่ไม่มีอะไรมาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ไปยึดเอาไว้ไปยึดเอาไว้ยึดทั้งที่ยึดก็ยึดเอาแต่ความคิดยึดเอาแต่เงาคิดเอานึกเอาปรุงเอาแต่งเอาอะไรต่อไม่อะไรนี่ทั้งสิ่งที่มันผ่านมาแล้วสิ่งที่ผ่านมาแล้วนี่มันผ่านไปหมดแล้วผ่านมามันผ่านไปหมดแล้วเรื่องอดีตทั้งหลายผ่านมาไม่ผ่านไปไม่มีเรื่องอนาคตที่มันผ่านมามันก็ผ่านไปเรื่องอดีตมันผ่านไปมันก็ผ่านไปแล้วมันผ่านมาก็ผ่านไปแล้วมันก็เป็นไปแล้วเรื่องอนาคตถึงมันจะผ่านมามันก็ผ่านไปมันผ่านมาก็ผ่านไปมันไม่เป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้มันผ่านมาแล้วยึดเอาไว้ผ่านมาแล้วยึดเอาไว้กิเลสมันนักยึดมันนักเก็บสะสมเอามาแปรรูปเป็นกองฟืนกองไฟขึ้นมากองยินดีขึ้นมากองยินไล่ขึ้นมากองรักกองชังขึ้นมากองราคะคินาโทสะคีมันนาขึ้นมาเพราะกองโมหะคินาเป็นเหตุ
คำว่าสนุกสนุกไม่มีอะไรที่สนุกเข้าต่อสู้กับกิเลสในจิตในใจของเรามันที่สุดมันท้าทายอยู่ตลอดเวลามันท้าทายเราอยู่ตลอดเวลามันสนุกที่สุดแต่มันหมุนกันอยู่อย่างนั้นไม่สนใจกลางวันไม่สนใจกลางคืนไม่สนใจโมงยามอะไรถ้าก็ไม่สนุกนะสนใจแต่โมงสนใจแต่ยามสนใจแต่กี่โมงเนี่ยสนใจแต่กี่ยามแล้วสนใจว่าอีกได้กี่โมงแล้วสงกี่ยามแล้วอีกกี่โมงอีกกี่ยามมันมีแต่เท่านั้นกิเลสนี่มันอยู่ที่ไหนดูนี่ตัวกิเลสมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่คำพูดว่ากิเลสเหรอจึงว่ากิเลสไม่ใช่คำพูดกิเลสไม่ใช่กิเลสเป็นของจริงทีเดียวนั่นนะเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเป็นธรรมอันหนึ่งทีเดียวต้องศึกษาต้องเรียนรู้ศึกษากิเลสศึกษาของจริงที่เรียกว่ากิเลสนั่นแหละเป็นการศึกษาธรรมไม่ใช่กิเลสมุ่งแต่จะละแต่ก็ไม่สนใจในการศึกษาเขาไม่ได้การศึกษากิเลสการเรียนรู้กิเลสการศึกษาการเรียนให้รู้หน้าตาตัวตนของกิเลสอันนั้นคือเป็นการละกิเลสเป็นลำดับทีเดียวกิเลสอย่ามุ่งแต่ไปละต้องเรียนให้รู้เรียนให้รู้การเรียนให้รู้อันนั้นคือการเป็นการละการถอนการปล่อยการวางมันขยับตัวขึ้นมาอย่างไรจ่อมันทีเดียวจ่อก็คือใจไปจ่อดูหน้าดูตาใจต่อจ่อเข้าไปดูหน้าดูตาคำว่าดูหน้าดูตาคือการศึกษาแล้วการพิจารณาแล้วเราจ่อลงไปแล้วจ่อลงไปศึกษามันดับไปนะกิเลสมันเหมือนกับไอ้ผีหลอกนี่ถ้าก็เรามีรู้ว่าเป็นผีหลอกไม่ได้นะแล้วมันหลอกจริงๆถ้าว่าเรารู้ว่าผีหลอกดอกมันไม่ใช่ของจริงดอกผีคืออะไรกิเลสของเราจิตของเรานี่ที่มันเป็นกิเลสมันหลอกเราหลอกว่าอร่อยบ้างหลอกว่าดีบ้างหลอกว่าหอมบ้างแล้วบางทีหลอกว่าเหม็นซะอีกอ่ะของเหม็นขนาดไหนเขาก็ไม่รู้ตัวว่าเขาเหม็นของหอมขนาดไหนเขาไม่รู้นะว่าเขาเป็นของหอมนั่นนะกิเลสตัณหาไม่ว่าเขาเป็นตื่นตัวอยู่เสมอในการศึกษาเพื่อที่จะเรียนรู้สิ่งที่มาเกี่ยวข้องทั้งหมดศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมก็คือเรียนให้รู้สิ่งที่มาเกี่ยวข้องทั้งหมดทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจปฏิบัติธรรมการทำอย่างนี้ล่ะคือการปฏิบัติธรรมสิ่งที่มาเกี่ยวข้องสิ่งที่มาเกี่ยวข้องสิ่งที่มาเกี่ยวข้องไม่ละเลยไม่ปล่อยปะละเลยเอาสิ่งนั้นมาศึกษาเพื่อจะให้รู้จักความจริงของเขานี่คือการปฏิบัติธรรมให้พักเข้าใจเอาไว้ผลของการปฏิบัติของธรรมของเรานี่จะก้าวหน้าเป็นลำดับขึ้นทีเดียวก้าวหน้าขึ้นทุกขณะทีเดียวเพราะความรู้ความเห็นนี่มันก้าวหน้าขึ้นมันเกิดขึ้นนั่นผลของการปฏิบัติธรรมก้าวหน้าถ้าหากก็ไม่ศึกษาแล้วจะไปรู้อะไรใช้การเวลามันจะมีส่วนช่วยการเวลามีส่วนช่วยนะการเวลาเขาก็ไม่รู้เรื่องว่าเขาเป็นการเป็นเวลาเขาจะช่วยอะไรเราได้แม้แต่ช่วยเขาก็ยังช่วยเขาไม่ได้เห็นไหมล่ะการเวลาเขาช่วยเราอย่างไรเขาก็ผ่านไปถ้าเขาช่วยเขาได้นี่
ขาจะให้มีทำไมกลางคืนมันมืดอ่ะนั่งได้หัวค่ำจนสว่างคุณไหมจะง่วงแม้แต่นิดไม่มีสว่างกระจ่างแจ้งอยู่อย่างนั้นหลับตาก็ลืมตาเหมือนกันง่วงไม่มีแม้แต่น้อยจะง่วงยังไงตามันไม่ได้ง่วงหูไม่ได้ง่วงจมูกมันไม่ได้ง่วงจิตมันไม่ได้ง่วงไม่ง่วงแล้วอะไรง่วงไม่มีโลกธาตุไม่มีอะไรง่วงเหงาหาวนอนถ้าจิตไม่ง่วงคำว่าถินะไม่ทะพระพุทธเจ้าหมายถึงจิตอันนั้นนะง่วงเหงาหาวนอนน่ะไม่ใช่ตานะจิตกำจัดถินะไม่ทะได้แล้วนั่งยังไงมันก็ไม่ง่วงนั่งตลอดคืนจะไหวเหรอน่ะที่กิเลสมันบอกล่ะกิเลสมาแซงขึ้นมาไม่ไหวดอกเราขยับไปทางไหนกิเลสมันมารัดมาดักไว้เลยไม่ไหวดอกอย่าไปตั้งความสัตย์นะเดี๋ยวจะเสียความสัตย์นั่นว่ามันกลัวเสียความสัตย์นะกิเลสนั่นน่ะไม่ใช่กิเลสมันกลัวเสียความสัตย์เนี่ยมันกลัวเรานี่จะมีความสัตย์ตั้งหากเนี่ยแต่มันบอกด้วยความหวังดีนะเดี๋ยวจะเสียความสัตย์ความสัตย์ของกิเลสมันก็อีกสัตวะเท่านั้นหาความสัตย์ความจริงไม่ได้พระพุทธเจ้าตายไหมนั่งลงไปไม่ได้จะสรุปเป็นพระพุทธเจ้าไม่รู้จักที่แล้วพระพุทธเจ้าตายไหมกิเลสมันไม่ได้ว่านะมันไม่เคยมาพูดนะทำไมเรานี่ไม่ยกอันนี้มาเป็นแบบฉบับที่ศาสดาทรงทำเอาไว้เป็นแบบเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าตายได้ตรัสรู้เพราะตั้งความสัตย์นั่งนี่ไม่ลุกไม่ได้จะสู้ไม่ลุกจากที่พระพุทธเจ้าแสวงหาวิโมกขธรรม6ปีที่กล่าวไว้ไม่เคยตั้งความสัตย์อย่างนี้สักทีมาตั้งความสัตย์อย่างนี้ครั้งเดียวเท่านั้นพระพุทธเจ้าได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์สัมมาพุทธเจ้าเพราะกิเลสมันดับมันตายไปแล้วไอ้คำกิเลสคำว่าเสียดายชีวิตชีวาเสียดายของเกิดของตายตัวนี้มันตายไปแล้วมันดับไปแล้วมันตายลงไปเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยเราก็เหมือนกันไอ้กิเลสตัวที่เสียดายชีวิตชีวาอย่าให้มันคงอย่าให้มันเหลืออย่าให้มันในอย่าให้มันค้างไว้เสียดายสักขนาดไหนมันตายไหมเดี๋ยวนี้มันตายกันอยู่ทุกวันนะเราเดี๋ยวนี้มันยังจะหายใจอยู่เท่านั้นเช้ามาก็ตายไปแล้ววันหนึ่งเช้ามาก็ตายไปแล้ววันหนึ่งเช้ามาก็ตายไปแล้ววันหนึ่งหายใจเข้าก็ตายไปแล้วหายใจออกก็ตายไปแล้วทุกลมประพฤติปฏิบัติแล้วอันนั่นล่ะจะไม่จะประกายเป็นผลขึ้นมาอันเกิดจากเราเป็นผู้ที่บูชาถ้าหากว่าเราไม่บูชาเราเนี่ยจะได้อานิสงส์จากการบูชากิเลสตลอดกาลไปเราไม่อยากบูชานอกกิเลสอ่ะแต่เราจะเป็นผู้บูชากิเลสทั้งที่เราไม่ต้องการบูชาปฏิปทาของกิเลสเราไม่ต้องการที่จะเอามาเป็นแบบฉบับแต่เราหักเดินตามเขาอยู่ทุกขณะคิดดูให้มันดีทำไมคิดไม่ได้นะ
คำว่าสาวกเดินตามพระพุทธเจ้าจึงเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ว่าเดินตามกิเลสนะมันไม่เข้าท่านะคิดเอาเฉยๆว่าเดินตามพระพุทธเจ้าคิดเอาเฉยๆว่าบูชาพระพุทธเดินตามพระพุทธเจ้าหรือบูชาคำสอนพุทธเจ้าแต่เป็นการเดินทางตามกิเลสหลังกิเลสเดินตามหลังมันตลอดการมาทีเดียวแล้วเราจะพอใจในการเดินตามหลังเกศมันอีกต่อไปเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเป็นอย่างยิ่งในฐานะที่เราอยู่ในสภาพของสาวกของพระพุทธเจ้าความสัตย์ความจริงให้มีนั่งภาวนานั่งมีความสัตย์ความสัตย์ความจริงทุกครั้งนั่งทุกครั้งตั้งความสัตย์ความจริงลงไปเดินจงกรมทุกครั้งตั้งความสัตย์ความจริงลงไปกิเลสตัวนี้กิเลสตัวนี้กิเลสตัวนี้ที่มันขวางหัวใจอยู่นี่มันกวนใจนี่มันเป็นอุบัติปัญหามันเป็นข้าศึกขวางหัวใจอย่างนี้ตัวนี้ไม่ขาดไปนี่จะไม่เลิกจากการเดินจงกรมจะไม่เลิกจากการนั่งสมาธิตั้งความสัตย์มันลงไปกิเลสตัวที่ว่ายึดร่างกายเป็นตัวเป็นตนนี่ยึดเวทนาเป็นตัวเป็นตนมันไม่ขาดไปนี่จะไม่ยอมเลิกโถหนักหนาสาหัสขนาดไหนเพียงไรก็ช่างบางทีมันกิเลสมันบอกนะโอ้หนักจริงนะหนักจริงนะบารมียังไม่พอเนี่ยเพิ่งเลยมันว่าเดี๋ยวเสียความสัตย์นี่มันปรารถนาดีนะเมตตาสงสารเอ็นดูมันไม่ใช่ไม่เอ็นดูล่ะมันเลี้ยงมาตั้งมากครบมากชาติแล้วจะพ้นจะให้หลุดออกจะให้หลุดจากเขาได้ยังไงเท่าห่วงมันไม่อยากนั่งพาคนมันนั่งมันอยากเลิกไม่พามันเลิกมันอยากไม่อยากเดินพามันเดินมันเดินแล้วอยากหยุดไม่พามันหยุดกิเลสมันไม่พาเดินพานั่งหรอกมันมีแต่พาไม่นั่งนั่งมันก็จะมีแต่จะพาหยุดพาเลิกเดินก็เหมือนกันมันไม่มีชักชวนให้เดินเดินแล้วมันก็มีแต่ชวนให้หยุดมันไม่อยากนั่งไม่อยากเดินเอ้าพามันเดินเป็นการชนะกิเลสมันเดินและเดินแล้วไม่มันอยากเลิกอ้าวไม่พามันเลิกเป็นการชนะกิเลสนั่งแล้วไม่อยากเลิกเป็นการชนะกิเลสมันอยากเลิกไม่เลิกมันชนะมันเรื่อยไปตัวขี้เกียจขี้ข้านอย่าว่าเป็นมรรคเป็นผลนะตัวกั้นมรรคผลดีๆนี่ตัวขวางมรรคผลเดินยังกลมเดินไปขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเดี๋ยวมันอยากเลิกแล้วอยากเลิกก็เรื่องของความอยากมันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเดินไปอีกเดี๋ยวมันก็บอกให้เลิกอีกแล้วไอ้ความอยากอันนั้นความบอมบอกให้เลิกอันนั้นชวนให้เลิกอันนั้นมันก็เป็นของเกิดขึ้นจึงว่ามันได้เรียนรู้ได้ศึกษาทั้งนั้นคนเราไม่รู้เพราะไม่ศึกษาไม่มีคนเราจะรู้เพราะไม่ศึกษาไม่มีพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระพุทธเจ้าศึกษานะศึกษาทุกขั้นตอนทีเดียวพระพุทธเจ้าศึกษาไม่ใช่ศึกษาจากครูอาจารย์ไหนศึกษาจากธรรมชาติของจริงที่มีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็สู้ธรรมชาติของจริงที่มีอยู่นั่นเองนั่งไปสักหน่อยเดี๋ยวบางคนโอ้ดึกแล้วนั่งไปสักหน่อยมันก็ว่าก็ดึกแล้วได้เวลาพักผ่อนแล้วอันนี้มันเกิดขึ้นแล้วทีเดียว
ดินไปยังหน่อยมันก็สมควรแล้วเมื่อยแล้วอันนี้ก็เป็นกิเลสมันเกิดขึ้นทุกขั้นตอนทีเดียวขณะที่เราปฏิบัตินั้นไม่ใช่ว่าเราเดินโยกมนั่งภาวนากิเลสมันจะไม่กลับเข้ามาใกล้นะมันไม่ใช่ว่ากิเลสมันจะไม่มากวนเวลาเราเดินโยกมนั่งสมาธินะเวลาเดินจงกรมนั่งสมาธิมันยิ่งกวนเขาจึงพูดว่าเวลาไม่เดินจงกรมไม่นั่งสมาธิเนี่ยใจคือไม่วุ่นวายเท่าไหร่เวลานั่งสมาธิใจมันวุ่นวายจริงๆเวลาเดินจงกรมนั่งสมาธิมันยิ่งกวนเวลาไม่เดินจงกรมไม่นั่งสมาธิไม่ใช่ว่ากิเลสมันจะไม่กวนนะมันกวนอยู่มันกวนในลักษณะคนที่เรียกว่าลูกหลานที่ว่าง่ายสอนง่ายบอกให้นอนก็นอนเสียบอกให้ยังไงก็ปฏิบัติตามอันนั้นมันไม่สนใจแต่ผู้ที่บอกให้นอนก็ไม่นอนมันใส่ใจเออหมอนี่มันจะมาอยู่ในโอวาทของเรานี่นะผู้ปฏิบัติธรรมเริ่มไม่สนใจเริ่มไม่ปฏิบัติในคำสอนคำบอกของกิเลสมันเริ่มใส่ใจละจะไปทางไหนจะไปทางไหนมันสังเกตการอยู่ตลอดเวลาและมันพยายามที่จะต่อต้านกลัวที่จะหลุดจากอำนาจของเขาผู้ที่อยู่ในโอวาทอยู่ในกำมือเนี่ยมันไม่สนหรอจะสนยังไงก็อยู่ในกำมือแล้วจะไปสนยังไงแล้วก็มันมีอาการแสดงว่าจะดิ้นรนหลุดจะให้พ้นจากกำมือผู้ที่อยู่ในกำมือแล้วพยายามที่จะดิ้นพยายามที่จะดิ้นพยายามที่จะดิ้นมันก็ต้องใส่ใจเป็นพิเศษเนี่ยจึงว่าเดินจงกรมกิเลสมันก็ไต่มันก็เดินเหมือนกันเดินเพื่อต่อต้านนั่งสมาธิกิเลสมันก็มานั่งเหมือนกันนั่งเพื่อที่จะต่อต้านเพื่อที่จะเอาชนะนั่งเพื่อที่จะหาโอกาสที่จะให้เลิกจากการนั่งสมาธิแล้วมันหาโอกาสทุกขณะสังเกตดูไหมพอเจ็บพับนี่ท่านบอกให้เลิกแล้วนั่นมีโอกาสของมันแล้วต่อสู้ทุกเวทสัทธนาสักหน่อยนี่สู้มันยังไม่ทันจะทำท่ามันจะสู้ไม่ไหวแล้วมันบอกว่าเลิกสู้เขาไม่ไหวแล้วนั่นมันหาโอกาสทุกขณะนี่บูชาพระพุทธเจ้าบูชาความสัตย์ความจริงที่ได้ตั้งเอาไว้ร่างกายอันนี้ถวายพระพุทธเจ้าไปเป็นพุทธบูชามันจะเจ็บมันจะปวดขนาดไหนเพียงไรมันจะขาดมันจะหลุดมันจะแตกสลายไปในขณะนี้เราก็จะไม่ลุกจากที่นี้นี่พากันเอามาเป็นหลักปฏิบัติพากันตั้งความสัตย์ความจริงพระพุทธเจ้าสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าสำเร็จเพราะความสัตย์ความจริงพระพุทธเจ้า6ปีไม่เคยตั้งความสัตย์ความจริงสักทีว่าไม่ได้จะสู้จะไม่ลุกจากที่ไม่เคยในเมื่อมาตั้งความสัตย์ว่าไม่ได้จะสู้เป็นพระพุทธเจ้าจะไม่ลุกจากที่ครั้งเดียวเท่านั้นเราตั้งความสัตย์จริงๆครั้งเดียวเท่านั้นแล้วไม่ได้ประโยชน์ในการปฏิบัติไม่มีเดี๋ยวนี้มันไม่ใครจะยอมตั้งนะถ้าไม่ยอมตั้งเพราะกิเลสมันบอกว่าอย่าไปตั้งเลยสู้ไม่ได้ดอกมันว่าเดี๋ยวจะเสียความสัตย์แน่เสียก็จะหัวมันเป็นไรถ้ามันไม่สู้ได้ก็เสียไปล่ะถ้าเสียความสัตย์มันดีไหมมันไม่ดีเราต่อไปนี่เราตั้งอีกแล้วอย่าให้มันเสียเสียความสัตย์ดีกว่าคนไม่ยอมตั้งความสัตย์นะเสียความสัตย์ที่ตั้งไว้มีความพยายามที่จะแก้คนที่ไม่คิดที่จะตั้งความสัตย์ไม่มีโอกาสที่จะทำอะไรสำเร็จขึ้นมาด้วยอำนาจของความสัตย์ความจริงในนี้เอกายโนมัคโคหนทางอันเอกกายเวทนาจิตธรรม
กายเวทนาจิตธรรมหนทางนั่นเองกายเวทนามีกายมีเวทนามีจิตก็มีเวทนาธรรมคืออะไรธรรมจะหมายถึงอะไรก็หมายถึงกายของเราก็เป็นธรรมจิตของเราก็เป็นธรรมเป็นธรรมทั้งนั้นจึงว่ากายเวทนาจิตธรรมเนี่ยหมายถึงกายและจิตเท่านี้ตามแต่ท่านจะแยกแยะไปกายสักแต่ว่ากายเวทนาสักแต่ว่าเวทนาสักแต่ว่าจริงๆนะกายเป็นกายจิตเป็นจิตเวทนาเป็นเวทนาจิตเป็นจิตธรรมเป็นธรรมจิตเป็นจิตจิตสักแต่ว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจิตจริงๆมันก็เสน่ห์สักแต่ว่าจิตเท่านั้นความจริงเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นอะไรเลยจิต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 เขาเคยบอกว่าเขาเป็นจิตไหมถามลองดูถ้าว่าจิตสักแต่ว่าเท่านั้นสักแต่ว่าไปสมมติเอาแต่ต้องให้รู้ให้เห็นสักจิตสักแต่ว่าจิตนี่มันจึงชัดขึ้นมาเพราะว่าจิตอันเขาไม่เคยว่าเขาเป็นจิตเขาไม่เคยบอกว่าเขาเป็นอะไรแม้แต่น้อยขนทางอันเอกที่จะเดินไปสู่มรรคผลพระนิพพานก็คือกายเวทนาจิตธรรมก็คือกายและจิตอันนี้จึงว่าให้พากันจริงจังให้พากันสรุปเลยเอาเท่านี้เอาเท่านี้เอาเท่านี้พอไม่ต้องไปเอาตำรับไหนตำราไหนม้วนไหนตลับไหนไม่ต้องไปสนม้วนเข้ามาในตลับอันนี้ตลับอันนี้ตั้งแต่ศีรษะลงไปหาเท้าเท้าขึ้นมาหาศีรษะมีจิตของเรารู้อยู่เห็นอยู่เท่านี้เอาทางอันนี้แหละเป็นทางเดินของเราแล้วไม่สุดเป็นทางอันไหนก็ช่างเดินไปแล้วมันสุดเดินไปแล้วมีทางไปสุดทางนี้ไม่สุดเป็นหรอกทะลุปูโป่งตลอดจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางคือมรรคผลพระนิพพานดูจิตของเจ้าของดูให้มันรู้ดูให้มันเห็นดูให้มันชัดดูให้มันแจ้งจิตเป็นจิตเหรอในโลกอันนี้ไม่มีอะไรคำที่พูดเป็นสมมติทั้งนั้นเป็นบัญญัติทั้งนั้นกุฏิตรงไหนเนี่ยเปียกท่านแดงอยู่ตรงไหนเดินจงกรมตรงไหนทางเดินจงกรมทางเดินจงกรมมีไหมมีเดินทางไหนยังอย่าไปดูหรอกยังอย่าไปดูว่ามีรอยเนนเดินหรือว่าโดรอยบักเกียงมันเหยียบยังจะไปเดินดูฮะมีรอยเนนเดินหรือเปล่าทางเดินยังกลมมีรอย
มีรอยเนนเดินจงกรมรูปเราเริ่มมีแต่รอยหมาบักเกี้ยงมันไปเหยียบมันไปยังไปเหยียบอ่ะมันไปจอบอ่ะครูบาลเนี่ยก็เน้นเดินจงกรมอยู่บ่รูปเรามันไปจอบเบิ้งหมาบักเกี้ยงมันสำคัญนะเดินง่ายๆอย่างนี้เดินยังโกงกันมากๆเดินจังคุมมาชนะกิเลสเดินจังคุมฆ่ากิเลสกิเลสคือตัวขี้ค้านเอาชนะความขี้เกียจให้ได้ก็เรียกว่าชนะกิเลสได้เดินไปเดินไปสักหน่อยความขี้เกียจมันก็เข้ามาอีกแล้วมันก็บอกว่าสมควรแล้วตั้งครึ่งชั่วโมงกว่ามาแล้วมันว่าสมควรแล้วมันก็บอกให้พักก็เอาชนะมันต่อไปเจ้าอย่าไปพักก็ไปเสียค่อยจะเดินอยู่นี่ละแล้วก็เดินต่อไปให้กิเลสมันไปพักเสียในเมื่อเราเดินต่อบอกให้มันไปพักมันก็ไปอีกไม่นานหรอกมันก็กลับมาชวนอีกแล้วนี่มันจะเข้าชั่วโมงแล้วมันว่าเดี๋ยวจะนอนตื่นสายมันว่าก็ไม่เชื่อไม่ฟังหัวมันเจ้าอย่ามากวนเราจะเดินจงกรมเจ้าอยากนอนจะไปนอนโลดแล้วทีนี้ก็เดินต่อไปโอ้นบาทนี่จะเข้า2ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวมันมาอีกแล้วอ้าวก็บอกให้ไปนอนมายุ่งเห็นหยังก็บอกให้ไปนอนมายุ่งเห็นหยังเอาอย่างผู้บ้านนอนตื่นสายนี่นะมันว่าเอานอนตื่นสายคนสิบกินเขานั่นเจ้าหิบไปนอนเจ้ายังไม่ยุ่งกับข่อยนี่แล้วก็เดินต่อไปนี่เอาชนะกิเลสเป็นขั้นตอนไปไอ้กิเลสตัวที่มันวุ่นวายตัวที่มันกวนจิตกวนจังเราเดินจงกรมมากๆเดินจงกรมมากๆกำจีกำหนดจิตให้แน่วแน่ทุกขณะก้าวขาซ้ายซ้ายก้าวขาขวาก้าวขาซ้ายก้าวขาขวาก้าวมีสติให้แน่วแน่ลงไปอยู่ในการเดินจงกรมของเรานี่นะใจมันก็แน่วแน่ใจมันก็แน่วแน่ลงไปได้เพราะเราทำใจของเราให้แน่วแน่สติมันจ่ออยู่สติจ่ออยู่ก็เพราะเราทำสติจ่ออยู่ตั้งสติจ่ออยู่มันก็จ่ออยู่ไม่ไหลไปตามไม่ไหลไปตามลมตามลมตามแรงทำไมไม่ไหลไปล่ะก็เพราะสติจ่ออยู่กับจิตสติโผล่จ่ออยู่กับจิตสติจ่ออยู่กับจิตจิตมันจะไปไหนได้ในที่สุดมันก็ยอมสงบลงสงบลงไปก็ใสลงไปในใจเย็นอยู่ในการเดินจงกรมนั้น
ในเมื่อสายเย็นเดินโยกมกิเลสมันจะมาชวนยังไงก็มันไม่ไปก็ไม่ไปดอกคอยเดินโยกมสบายแล้วเจ้ามีความสุขกับการนอนเจ้าไปนอนโลดค่อยมีความสุขอยู่กับการเดินโยกมค่อยจะเดินโยกมอยู่ตรงนี้ท่านเดินโยกมกันตั้งแต่หัวค่ำจนสว่างท่านเดินได้เดินได้ยังไงเพราะมีความสงบเป็นเครื่องอยู่เดินใดทั้งนั้นนั่งภาวนาตั้งแต่หัวค่ำจนสว่างท่านนั่งได้นั่งได้ยังไงก็เพราะมีความสงบเป็นเครื่องอยู่ความสงบจะเกิดขึ้นความสงบจะเกิดขึ้นเพราะความพยายามในขณะกระทำในขณะกระทำขณะปฏิบัตินั้นมีความพยายามให้ยิ่งมีความพยายามให้ยิ่งมีความพยายามให้ยิ่งพยายามในการตั้งสติพยายามในคำบริกรรมสติบริกรรมสติบริกรรมสติบริกรรมให้จดจ่อให้แน่วแน่มันก็ตั้งมั่นมันก็สงบลงได้ถ้าหากว่าความพยายามในการปฏิบัติไม่พอจะนั่งนานยังไงมันก็มีแต่โยกไส้โยกขวาเสียไส้เสียขวาเหมือนคนเมาเหล้าเมาความง่วงเหงาเหานอนมันยิ่งกว่าเมาเหล้าเมาเหล้ามันต้องกินต้องดื่มมันจึงเมาไอเมาความง่วงเหงาเหานอนนี่นั่งอยู่เฉยๆมันก็เมาได้จึงว่าต้องหาอุบายต้องมีอุบายที่จะต่อสู้กับกิเลสของเราคำว่ากิเลสของเรามันไม่ใช่ลอยมาจากที่อื่นนะมันเกิดขึ้นในเรามันเกิดขึ้นในเรามันเกิดในจิตของเราเหมือนกับเป็นเราจริงๆนี่แต่มันหักเป็นกิเลสของเรามันเกิดขึ้นในเรามันเกิดขึ้นในเราจึงว่าการต่อสู้ที่จะเอาชนะกิเลสก็คือการต่อสู้เพื่อชนะเราการต่อสู้เพื่อชนะกิเลสก็คือชนะเรานี้เองไม่ใช่ว่าชนะข้าศึกที่มาจากประเทศเขมรประเทศพม่าประเทศยาใหญ่ในเจ๊กจีนที่ไหนชนะเรานี่เพราะกิเลสมันเป็นเราเสียจริงๆเวลามันแสดงตัวออกมาท่านแสดงออกมาจากจิตจากใจของเราทั้งนั้นไม่มีดอกกิเลสมันออกมาจากต้นไม้ภูเขาที่ดินที่ดอนกิเลสมันออกมาจากเข่าของเงินทองกิเลสออกมาจากรูปร่างของหญิงของชายที่ไหนกิเลสออกจากจิตจากใจของเรานี่ทั้งนั้นออกไปมันไปสัมผัสรูปหญิงมันก็เป็นตัวกิเลสเป็นพื้นเป็นฟันออกไปสัมผัสรูปสัมผัสรูปชายมันก็เป็นกิเลสเป็นตัวกิเลสเป็นตัวเป็นปืนเป็นไฟขึ้นมาออกจากจิตใจทั้งนั้นจึงในเมื่อข้อมูลด้วยความจริงมันเป็นอย่างนี้การปฏิบัติธรรมนี่ดูใจของเราให้ยิ่งเพ่งลงให้ยิ่งขึ้นมันเกิดจากนี่ทั้งนั้นไม่ได้เกิดจากไหนมันออกจากนี่ทั้งนั้นมันไม่ใช่มาจากไหนในเมื่อมันเกิดจากนี้เราต้องการที่จะเห็นตัวเห็นหน้าเห็นตาก็ดูตัวดูจุดที่มันออกนี่เมื่อมันเกิดอยู่ตรงนี้มันเกิดจากนี้เราก็ต้องดูจุดที่มันเกิดนี้อย่างมหาเหตุที่พระอัสสชิท่านเทศนาให้พระมหาพระสารีบุตรฟังนะสมัยพระสารีบุตรเป็นนักบวชนอกพุทธศาสนาทำทั้งหลายเกิดจากเหตุดับไปก็เพราะเหตุนั้นดับไปก็เพราะจิตอันนี้ล่ะไม่ใช่ดับเพราะอันอื่นจิตอันนี้กำหนดอยู่ที่จิตกำหนดอยู่ที่จิตกำหนดอยู่ที่จิตนี่แล้วอะไรมันจะอยู่ในจิตเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นได้เพราะศาสนาแสดงอย่างนี้แสดงเหตุทั้งหลายเกิดจากจิตกุศลทั้งหลายเกิดจากจิตอกุศลทั้งหลายเกิดจากจิตกิเลสทั้งหลายเกิดจากจิตอันนี้จะเป็นกิเลสชนิดไหนชนิดไหนคิดใดๆก็ช่างออกจากจิตนี่ทั้งนั้น
นอกจากจิตแล้วไม่มีนอกจากจิตแล้วไม่กิเลสมันไม่อาศัยอยู่ดอกคำว่ารูปจะว่ารูปหญิงรูปชายสวยงามเป็นหนุ่มเป็นสาวยังไงก็ช่างอันนั้นก็สักแต่ว่ารูปของเกิดมาแก่เกิดมาเจ็บเกิดมาตายสักแต่ว่าดินสักแต่ว่าน้ำสักแต่ลมสักแต่ว่าไฟรูปก็คือผมคือขนคือเล็บคือฟันคือหนังดูจริงๆลงไปศึกษาลงไปผมมันมีกิเลสไหมขนมีกิเลสไหมเล็บมีกิเลสไหมฟันมีกิเลสไหมเอาผมของเราผมของเขาผมของวัวของควายผมของอะไรก็มากวงกองกันเข้านี่ผมตัวมีแต่พวกตัวมีพุทโธพูดตัวมีเอามาผสมกันเข้าถ้าดูแล้วมันมีกิเลสไหมขนก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกันฟันก็เหมือนกันเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งชัดว่าอันนี้เป็นสักแต่ว่าของเกิดมาตายไม่มีกิเลสตัณหาอะไรของเหล่านี้เกิดก็ไม่รู้ของเหล่านี้แก่ของเหล่านี้ตายของเหล่านี้ก็ไม่รู้ของเหล่านี้จะล่วงหล่นเป็นแผ่นดินของเราของสิ่งเหล่านี้ก็ไม่รู้ของเกิดมาตายก็เกิดมาตายจะมีกิเลสตัณหาอย่างนั้นสรุปรวมตัวให้มันชัดลงไปออกจากจิตอันเดียวนี้และเห็นมันออกมาจากจิตจริงๆเห็นตัวกิเลสออกจากจิตเห็นกิริยาของจิตที่มันเคลื่อนออกมาแล้วมันกลายเป็นฟืนเป็นไฟนั่นคือตัวไอ้ที่ไอ้ตัวกิเลสมันออกจากนี้กลางคืนก็จอมันเข้าไปในจิตกลางวันก็จอเข้าไปในจิตเดินไปไหนก็จอเข้าไปในจิตนี่มันเกิดมันดับมันเกิดมันดับมันเกิดมันดับนี่ให้เราเห็นอยู่นี่เดี๋ยวมันเกิดอันนั้นมาแล้วมันก็ดับไปเดี๋ยวมันเกิดขึ้นมาก็ดับไปเดี๋ยวมันเกิดขึ้นมาจิตของเรามีสติจ่อลงอยู่ที่จุดที่มันอยู่ที่จิตนั่นอะไรมันเกิดขึ้นมามันก็ดับไปอะไรมันเกิดขึ้นมันก็ดับไปอะไรก็มันเกิดขึ้นมันก็ดับไปเพราะจ่ออยู่มันรู้ทันเห็นทันอยู่ตลอดเวลาอะไรขยับตัวขึ้นมาอันนั้นเป็นความเกิดอะไรขยับตัวขึ้นมาอันนั้นเป็นความเกิดความเกิดทั้งหลายเพื่อให้เกิดมาไม่ดับไม่มีจึงเกิดทางมันปรากฏมันราบคาบไปมีอะไรจะเกิดนั่นฉันจึงว่าสังขารทั้งหลายสงบไปเตสังอุปสมโอสุขโหสังขารทั้งหลายมันสงบไปข้าศึกทั้งหลายมันราบคาบไปเตสังสังขารทั้งหลายก็ข้าศึกทั้งหลายนั่นแหละมันสงบราบคาบไปสุขโหก็อยู่เป็นสุขแล้วประเทศชาติลมเย็นเป็นสุขแล้วนี่ในพระเนรก็อยู่เป็นสุขแล้วเป็นสุขเพราะว่าข้าศึกมันไม่มาเผาบ้านเผาเมืองอยากให้พากันเดินโยงกลมมากๆความคิดความอ่านความคิดความอ่านความคิดความอ่านสิ่งที่เราไม่เคยคิดก็คิดขึ้นมาสิ่งที่เราไม่เคยรู้ก็รู้ขึ้นมาเดินมากเท่าไหร่ยิ่งได้ความคิดใหม่ๆยิ่งได้ความรู้ใหม่ๆอดทนมากเท่าไหร่ยิ่งได้ความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นเพราะการอดทนนี่ไม่ใช่เดี๋ยวอดทนกันความรู้อันเกิดจากการอดทนมันก็ไม่เกิดขึ้นอดทนมากๆยิ่งได้ความรู้ใหม่มากๆถ้าหากว่าไม่อดทนซะเลยอ่ะความรู้ของเก่าความรู้ของเก่าอาหารอร่อยขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเถอะมันเก็บไว้หลายๆวันอ่ะมันไม่อร่อยดอกมันจืดมันจางการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันมีแต่ของเก่ามีแต่ของเก่าแล้วไม่มีรสไม่มีชาติไม่สดชื่นไม่เบิกบานไม่รื่นเริงต้องมีของใหม่ต้องมีของใหม่จึงเบิกบานจึงสดชื่นจึงรื่นเริงอยู่รื่นเริงอยู่กับธรรมที่เกิดขึ้นอันเป็นผลของการปฏิบัติของเราจึงให้อดทนมากๆนั่งก็เหมือนกันอดทนมากๆความรู้อันเกิดจากการอดการทนความรู้อันเกิดจากการเจ็บการปวดจะเกิดขึ้นถึงมันจะบีบจะทนขั้นจะทุกข์ทรมานขนาดไหนก็ช่างเพียงไรก็ช่างอันนั้นเราถือว่าเป็นความรู้เพราะความรู้อย่างนี้เราไม่เคยความรู้อย่างนี้เราไม่เคยรู้เพราะเราไม่เคยอดทนถึงขนาดนี้คำว่าไฟไหม้ทั้งเนี่ยไฟทั้งตัวหรือคำว่าอะไรคำว่ามี
คำว่าพยามารพยามารนี่มันไม่ได้ออกมาข้างนอกมันเกิดขึ้นในจิตในใจของเรามันเกิดขึ้นในสรีระร่างกายของเรานี่มันเกิดขึ้นมันรู้ขึ้นเพราะเราอดทนถ้าเราไม่อดทนนี่มารนี่มันอยู่นอกนู้นน่ะมารนี่ก็ทำรูปแล้วไหวมาอยู่นอกนู้นถ้าหากว่าเราอดทนถึงแล้วไอ้มารที่เขาทำรูปไว้มันอยู่ข้างในนี้มารพจนพระพุทธเจ้ามารพจนพระพุทธเจ้ามันก็มารอันเกิดจากความเจ็บความปวดอันเกิดจากการปฏิบัติด้วยความอดความทนของพระพุทธเจ้านั่นเองแล้วผลเป็นยังไงพระพุทธเจ้าตายไหมไม่นั่นผลออกมาก็คือพระพุทธเจ้าได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้นี่เดี๋ยวเราก็ได้กราบได้ไหว้ได้เข้ามาพึ่งโบบารมีลมโพลมเงาของกว่าพระพุทธเจ้านั้นด้วยความอดทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงให้พากันอดทนท่านตีประมังตะโปตีติฆาพระพุทธเจ้าทั้งหลายยกย่องขันติเป็นตปธรรมครึ่งแผ่เผาอย่างยิ่งนิพพานังประมังวันติบุตธานิพพานนักปราชญ์ทั้งหลายพุทธเจ้าทั้งหลายสังสรรเสริญพระนิพพานเป็นธรรมอย่างยิ่งเป็นธรรมอย่างยิ่งไม่ใช่ธรรมดาธรรมอย่างยิ่งก็ต้องอาศัยการปฏิบัติอย่างยิ่งธรรมอย่างยิ่งก็ต้องอาศัยความเพียรอย่างยิ่งนะครับว่าความเพียรธรรมดาธรรมดามันก็ได้ธรรมธรรมดาธรรมดามันก็ได้แต่ธรรมดาปฏิบัติก็ธรรมดาบวชก็ธรรมดากินก็ธรรมดานอนก็ธรรมดาอะไรก็ธรรมดาไปหมดให้มีความอดความทนพอใจในความอดความทนไม่ต้องไปพอใจความรู้ความฉลาดอะไรความรู้ความฉลาดมันหากเกิดขึ้นโดยไม่ต้องไปปรารถนามันจะไม่เกิดขึ้นยังไงมันจะไม่มียังไงก็ของมันรู้มันเห็นมันรู้มันเห็นมันรู้มันเห็นแล้วจะไม่มีความรู้ความฉลาดได้ยังไงถ้าไม่มีความอดความทนอะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่เห็นอะไรก็ไม่รู้ก็ไม่เห็นนะไปหาอ่านเอาเถอะนี่ตำราไปหาฟังเอาเถอะเทพอ่ะจำได้ไม่กระทั่ง84,000พระธรรมขันธ์ก็ช่างเถอะมันก็ได้แต่เป็นความจำไปความจำก็เป็นความจำธรรมอันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติอันนั้นก็เป็นธรรมอันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติไม่ใช่ไปหาเรียนหาจำให้ไปท่องไม่หาไปท่องบนสาธิยายไม่ใช่ไปหาเรียนแบบเอาตัดมันออกให้หมดเลยไม่เอาอะไรสักอย่างแต่ละวันแต่ละวันนี่มีแต่กายของเราจิตของเรามีแต่กายของเราจิตของเราเท่านั้นใครจะว่าโง่ก็ช่างเขาใครจะว่าฉลาดก็เรื่องของเขานี่เราไม่ได้จริงเป็นอย่างที่เขาว่านี่พูดถึงโง่แล้วก็โง่จริงกายของเรามีเท่านี้เรายังไม่มองให้ทะลุปูโป่งไม่ได้กว้างขวางใหญ่โตอะไรจิตของเราก็อยู่ก็เรามาอย่างนี้ตลอดกาลไม่รู้ไม่เห็นจะเรียกว่าฉลาดได้ยังไงใครเขาว่าใครใครเขาว่าจะเราจะฉลาดเราก็ฉลาดจริงเหมือนกันทำไมฉลาดจริงล่ะนี่ทำไมฉลาดอย่างเขาพูดอ่ะมีใครบ้างไหมที่สนใจจริงจังมาดูกายดูจิตของเราอย่างนี้มีใครบ้างไหมที่จะสนใจในการดูกายดูจิตของเราให้ยิ่งอยู่อย่างนี้มีกี่มีสักกี่รายมีสักกี่องค์ชอบมีสักกี่ท่านเทียบสัตว์ในโลกธาตุนี่มันยิ่งกว่าเขาบัวมหายาขนของวัวนะมันเกลื่อนไปหมดนี่พูดถึงฉลาดแล้วก็ฉลาดแต่เราไม่ได้สนคำพูดของคนนี่พูดว่าเรามีเขาแล้วก็ไม่มีเขาอย่างเขาจะเป็นวัวเป็นควายได้ยังไงพูดว่าเรามีหางเราไม่มีหางจะเป็นหมูเป็นหมาได้ยังไงเขาพูดว่าเราดีขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเถอะกิเลสมันยังล้นหัวใจนะมันใช่ไม่ได้ดอกพูดว่าเราไม่ดีไม่ดียังไงก็ช่างเถอะนี่มันไม่เป็นอย่างที่เขาพูดหรอกเป็นหรือไม่เป็นมันอยู่กับการกระทำของเราต่างหากนี่เราเป็นนักปฏิบัติมีความอดความทนนั่นความอดความทนนี่แหละเป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายของนักปฏิบัติชีวิตของนักปฏิบัติคือเป็นนักอดนักทนเป็นเครื่องหมายเป็นสัญลักษณ์
เดินก็อดนั่งก็อดนอนก็อดหัดนอนอดทนนอนภาวนาอย่างเดียวเนี่ยนอนภาวนาอย่างเงี้ยไม่ให้หลับนี่แล้วก็ไม่ขยับไปพลิกเอามันอยากนอนมันอยากนอนนอนดูนอนไม่ขยับนอนไม่ขยับนอนไม่ขยับนอนก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์ทั้งนั้นอิริยาบถใดๆไม่ทุกข์ไม่มีเดินก็เป็นทุกข์เดินไม่หยุดก็เป็นทุกข์นอนไม่ลุกก็เป็นทุกข์นอนไม่ขยับก็เป็นทุกข์ทุกข์ทั้งนั้นอิริยาบถใดๆที่ไม่ทุกข์ไม่มีดอกก็มันร่างกายอันนี้มันก็กองทุกข์ดีๆนี่เอาไปไว้ตรงไหนมันก็กองทุกข์ไปวางไว้กองทุกข์ไปกองไว้มันก็ทองคำธรรมชาติไปวางไว้ตรงไหนไปวางไว้ตรงไหนมันก็เป็นทองคำธรรมชาติกองมูดกองโคตรจะเอาไปปั้นเป็นในผู้เป็นคนเนี่ยมันก็เป็นกองมูดกองโคตรดีๆกองทุกข์เอาไว้ตรงไหนมันก็เป็นทุกข์จึงพากันอดกันทนพระพุทธเจ้าแสดงพระโอวาทพระปฏิโมกข์เห็นไหมล่ะขันติปรมังตโปฏีติฆะยกขันติความอดทนนี่เป็นบาทเป็นคาถาแรกพระพุทธเจ้าแสดงโอวาทพระปฏิโมกข์ในท่ามกลางพระอรหันต์ 1,250 องค์แสดงความอดความทนนี่เป็นบทแรกเป็นคาถาแรกแสดงความอดความทนนี่มีความสำคัญอันดับหนึ่งถ้าหากว่าขาดความอดความทนแล้วนี่ไม่แต่ฆราวาสก็ไม่พออยู่พอกินไม่มีอะไรสนุกเท่าต่อสู้กับทุกขเวทนาไม่มีอะไรสนุกกับการปฏิบัติที่ตั้งใจที่จะอดจะทนนั่งภาวนาพับจากนี้เอ้ามันมาเลยความเจ็บความปวดเป็นจะขนาดไหนให้มันมาเราจะได้ต่อสู้กันนั่งภาวนาพับได้ท่ามันเลยอันเลยให้มันมามีที่ไหนรีบมามีมากมาขนาดไหนพากันมาจะได้ต่อสู้กันอย่าไปนั่งภาวนากลัวจะเจ็บกลัวจะปวดกลัวจะเจ็บกลัวจะปวดนี่นี่ที่กิเลสทั้งนั้นมันกลัวไม่มีกิเลสไม่ได้ทำไม่มีกลัวมีแต่กิเลสเท่านั้นกลัวถ้าหากว่าพูดกันจริงๆว่าอะไรมันกลัวเจ็บขามันกลัวเจ็บไหมดูจริงๆอะขามันก็ไม่เห็นตรงไหนมันกลัวเจ็บนี่นั่นน่ะไม่มีอะไรกลัวมีแต่กิเลสเท่านั้นกลัวมันจะกลัวมันก็เห็นมันหนีไปใช่มันจะอยู่ทำไมในหัวใจของเราไม่ปรารถนาให้กิเลสมันอยู่นะพุทโธธัมโมสังโฆเราต้องการให้มันอยู่ในจิตในใจของเราต่างหากเราไม่ต้องการปรารถนาให้กิเลสมันอยู่มันกลัวมันหนีไปมันไม่ไปซ้ำบอกว่ามันไปไม่ไปดอกโอ้ยก่อนอยู่ที่นี่มานานแล้วอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ก่อนเจ้าเกิดนั่นว่าจะให้ค่อยไปไหนมันไม่ไปหรอกเดี๋ยวมันอยู่ไม่ได้ถ้าหากว่าเราเอาไฟเผามันไฟคืออะไรไฟคือความอดความทนความอ่อนแอความไม่ท้อแท้ความท้อแท้ความไม่มีความภาคความเพียรมันตายไปเลยมันอยู่ไม่ได้เพราะไฟอดไฟทนมันเผา